อัปเดตล่าสุดหลังจากพิธาโดนโซเชียลถล่มกรณีไปประสานงานช่วยเหลือคนไทยในอิสราเอลพิธาทำอะไรไปบ้างวันดาสตอรี่สรุปครบจบคลิปเดียวค่ะฝากกดติดตามแชร์รีโพสต์เป็นกำลังใจให้คุณพิธาด้วยนะคะหากถามว่าการประสานงานของคุณพิธาทำไมถึงเป็นประโยชน์กับประชาชนดูโซเชียลมีเดียของคุณพิธาสิคะในทุกช่องทางเนี่ยไม่ต่ำกว่า2ล้านเลยค่ะดังนั้นนะคะคนไทยในอิสราเอลกำลังจะตายค่ะดังนั้นอยากให้ทุกคนค่ะปล่อยวางอคติเรื่องการเมืองกันสักนิดและใส่ใจชีวิตผู้คนอย่างคุณพิธาดีกว่าค่ะวิธีการประสานงานนะคะคุณพิธาได้เปิดอีเมลส่วนตัวได้ส่งข้อมูลมาทั้งหมดถึง228เคสและประสานงานไปยังสถานเอกอัครราชทูตประจำกรุงเทลอาวีฟและยังประสานงานไปยังกระทรวงต่างประเทศและกระทรวงแรงงานจึงทำให้ดาได้เข้าใจเลยค่ะว่าประเด็นนี้ละเอียดอ่อนแค่ไหนตอนนี้เชื่อได้ว่ามีคนไทยถูกจับตัวเป็นประกันอยู่ทั้งหมด9เคสและคนไทยที่อยู่ในเขตสู้รบต้องการความช่วยเหลืออีก72กรณีญาติยังติดต่อไม่ได้และยังไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหนอีก140กรณีและคนไทยที่อยู่นอกเขตสู้รบอีก7กรณีแต่ยังมีประเด็นสำคัญค่ะ4ข้อเสนอแนะที่คุณพิธาและพรรคก้าวไกลขอนำเสนอต่อรัฐบาล 1. คนงานต้องได้รับสิทธิประโยชน์จากกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในด้านต่างประเทศที่คนงานจ่ายสมทบก่อนเดินทางไปทำงานกรณีต้องเดินทางกลับประเทศไทยก่อนสิ้นสุดการเป็นสมาชิกกองทุนเนื่องจากประสบปัญหาภัยสงครามตามระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศพุทธศักราช2549 2. เนื่องจากมีคนงานที่ยังคงมีหนี้สินจากการกู้ยืมเพื่อให้ได้เดินทางไปทำงานที่ประเทศอิสราเอลยังคงกังวลที่จะเดินทางกลับไทยหรืออพยพไปที่ปลอดภัยที่อื่นเพราะอาจจะทำให้สัญญาจ้างงานสิ้นสุดลงได้ทำให้ตกงานและยังมีหนี้สินที่ไปกู้ยืมมาก่อนเพื่อทำงานดังนั้นจึงขอเสนอให้รัฐบาลต้องเจรจาวางเงื่อนไขการอพยพคนงานไทยที่ไปทำงานผ่านโครงการความร่วมมือไทยอิสราเอลเพื่อการจัดหางานและโครงการความร่วมมืออื่นๆหากสงครามยุติให้คนงานที่ถูกอพยพในสภาวะสงครามสามารถกลับไปทำงานได้ตาม3. เสนอให้รัฐบาลเจรจาผ่อนผันหรือดูแลแนะนำประเด็นหนี้สินของคนงาน 4. กรณีคนงานไทยที่เข้าไปทำงานโดยไม่ผ่านกระทรวงแรงงานหรือคนงานที่ลักลอบทำงานอย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมายเสนอให้รัฐบาลดูแลตามหลักสิทธิมนุษยชนและหากคนงานประเภทนี้ต้องการกลับขอให้รัฐบาลสนับสนุนค่าใช้จ่ายและอำนวยความสะดวกในการเดินทางกลับประเทศคุณพิธายังบอกว่าขอแสดงความเสียใจต่อผู้สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ขอยืนหยัดเคียงข้างช่วยเหลือผู้ที่กำลังประสบเหตุเดือดร้อนขอสนับสนุนการทำงานของรัฐบาลไทยในการช่วยเหลือพี่น้องคนไทยให้ปลอดภัยเดี๋ยวคุณพิธาจะไปที่นครศรีธรรมราชนะคะเจอกันตาขอบคุณคุณพิธานะคะขนาดไม่ได้เป็นนายกยังช่วยได้ขนาดนี้เป็นนายกจะขนาดไหนฝากทุกคนกดติดตามแชร์รีโพสต์ส่งของขวัญในวีโอได้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีทุกคนสามารถซัพพอร์ตเป็นกำลังใจให้ดาทำคอนเทนต์ดีๆต่อไปดาฝากกดส่งของขวัญให้ดาเป็นกำลังใจได้นะคะ